วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ประถมศึกษาปีที่5สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาลองทดสอบกันดูซิว่านะคะว่าไอ้เรื่องที่นักเรียนเรียนไปเมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของการคำนวณนั้นเราสามารถที่จะนำมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ในเรื่องของการใช้สูตรของ Excel มีใครยังสงสัยตรงไหนบ้างมีไหมคะไม่มีใครสบตาเลยอะอ่ะตอนนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์พักไว้ก่อนนะคะมามองหน้ากลมๆของครูก่อนหน้าสี่เหลี่ยมมาไว้ก่อนเอาหน้ากลมๆก่อนลูกเออนะวันนี้เราจะสอบเรื่อง Excel ก็คือในเรื่องของการคำนวณนะคะที่ทดลองมา 2-3 สัปดาห์ที่แล้วมีใครคือเวลาพอครูให้คิดแล้วคิดไม่ได้แล้วกดมีไหมสมมุติว่าเพื่อนเขาตอบกันได้18แล้วก็ใส่เลข1กับ8บ้างมีไหมคะถ้ามีวันนี้นักเรียนจะไม่ได้รับคะแนนอะไรเลยนะคะคือใน Excel เนี่ยนักเรียนจะลอกเพื่อนเนี่ยมาแต่ตัวเลขคำตอบถูกก็ไม่ให้คะแนนเพราะว่านักเรียนไม่ได้รู้จักวิธีการคิดนะคะเวลาที่เราทำใน Excel เนี่ยครูบอกไว้แล้วว่าเมื่อไปคลิกที่เซลไหนนะคะเซลนั้นมันจะบอกเลยค่ะว่าที่มานั้นมันมาจากไหนมาจากเซล A1 บวก A2 หรือมาจาก A1 คูณ A2 หรือจาก A2 หาร A3 นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันมาเท่ากับ18นะได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังที่จะสอบในวันนี้ข้อสอบมีอยู่2ข้อใหญ่ๆนะคะแต่ถามว่าไม่ใช่ว่าพิมพ์แต่ตัวเลขอย่างเดียวให้ในเรื่องของการพิมพ์ด้วยนะคะฝึกในเรื่องของการพิมพ์ใน Excel สามารถทำตารางได้ไหมใครไม่สามารถพิมพ์ตารางได้ใน Excel ยกมือขึ้นเลยค่ะไม่มีพิมพ์ยังไงคะไม่ได้สอนแล้วพิมพ์ยังไงคะธรรมชาติถลึงตาเลย Excel พิมพ์ตารางยังไงคะลูกได้ไหมครับไม่ได้แล้วจะสอบยังไงล่ะเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้อัควุฒิลูกหนูสามารถพิมพ์ตารางใน Excel ได้ไหมครับได้เมื่อกี้เลขที่2บอกว่าไงนะคะลูกมองไม่เห็นเห็นแต่ตาค่ะเถิบมาทางนี้นิดนึงอ่านปากไม่ออกเลยได้ไหมครับได้ใช่ไหมอย่างนี้นิดเดียวถ้าเกิดว่าปากอ้าอย่างนี้ครั้งเดียวแสดงว่าได้ใช่ไหมคะเพราะคำว่าได้เนี่ยมันต้องอ้าปากครั้งเดียวไงได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องสองพยางค์เนาะได้สิใน Excel เอาลองไปดูที่จอคอมพิวเตอร์ของครูเลยค่ะนี่ Excel มันก็เป็นเซลล์สี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่แล้วถ้าอยากจะพิมพ์ตารางธรรมชาติเอ้ยก็เนี่ยแล้วก็ไปที่หน้าแรกเห็นไหมคะเส้นขอบไงได้ไหมธรรมชาติเนี่ยเป็นช่องตารางอย่างธรรมชาติฮึแหมได้ยังแล้วก็ถ้าเกิดเวลานักเรียนพิมพ์ข้อความมันยาวมากข้อความยาวมากตัวเล็กไปมองไม่เห็นเห็นไหมคะข้อความเนี้ยมันยาวมากมันเกินพื้นที่ไปถึงเซลล์ C วิธีการไม่ใช่ว่าจะพิมพ์ข้อความต่อไปมาพิมพ์ที่ดีนั่นเองจะพิมพ์ยังไงคะขยาย A ให้มันกว้างออกไปขยายนะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วนะคะนี่คือแนะนำก่อนขยายให้กว้างออกไปนะคะได้นะอีกครั้งหนึ่งถ้าข้อความมันกว้างหรือมันยาวมากนะคะข้อความมันยาวมากจะพิมพ์ข้อความที่2จะพิมพ์ข้อความที่2ส่วนใหญ่จะเห็นนักเรียนทำแบบนี้แหละข้อความแรกเนี่ยมันไปจบที่4พอข้อความที่2นักเรียนก็มาเริ่มช่องนี้แบบนี้ถือว่าผิดนะคะวิธีการคือนักเรียนต้องขยายเซลล์ A ให้มันกว้างออกไปเห็นไหมคะพอขยายเซลล์ A กว้างออกไปปุ๊บเซลล์นี้มันก็ต้องมาอยู่ในเซลล์ดีนักเรียนก็จับย้ายมานะคะ
แล้วข้อความนี้มันยาวนักเรียนก็ขยายมันออกไปนะคะได้นะอันนี้คือแนะนำในเรื่องของการพิมพ์ข้อความทบทวนนิดนึงในเรื่องของการใช้สูตร